ฮัลโหล YouTube สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาที่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่นี่ครับมาเบิ่งแคมป์มาเบิ่งหมู่บ้านแบบลาวดั้งเดิมครับผมจะพามาดูนี่ครับบ้านแบบทรงเดิมนะครับทรงลาวเดิมโบราณโบราณนะครับหรือเฮือนลาวแบบบู่ฮั่นนะภาษาลาวเขาเอิ้นนะพี่น้องนะครับลาวดั้งเดิมแบบนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ในความเป็นจริงมันก็อาจจะบ่งามเท่านี้ดอกแต่ว่าอาจจะไม่สวยแบบนี้นะครับบ้านตามหมู่บ้านตามชนบทจริงๆน่ะแบบโบราณแท้ๆน่ะอาจจะแบบว่าอาจจะไม่มีระเบยย้อยอะไรมาสวยๆแบบนี้นะครับแต่มันจะเป็นทรงนี้นะครับนะครับเชิญเที่ยวหมู่บ้านเฮือนล่าวนะครับก็คือเรือนก็คือเนาะอย่างที่เรารู้กันแล้วไม่ต้องแปลภาษาไทยก็รู้เลยเนาะเรือนเป็นภาษาโบราณนะครับนะครับมีคลองด้วยเนาะหลังนี้มีซุ้มประตูนะครับคือจะเรียกว่าไงแหละเป็นแบบบ้านจำลองนะครับผมเนาะแบบบ้านที่จำลองจะให้ทักท่องเที่ยวได้เข้ามาดูผู้ชมนะครับผมนี่ครับมีโอ่งน้ำด้วยเนาะแต่สมัยก่อนเหมือนที่ผมเคยทำคลิปไปคลิปหนึ่งที่ไปถ่ายร็อกตามชนบทของเรานะเนาะนี่ก็จำลองแบบของไฮอินนะครับผมจากแขวงเชียงขวางนะครับมาให้ดูทุกคนได้ดูนี่ครับแบบบ้านก็จะประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกับทรงไทยเลยเนาะหมู่บ้านทรงไทยก็มันคล้ายๆกันเนาะก็เราบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนาะลาวไทยนะพี่น้องเนาะเนาะยกสูงแล้วก็มีชานมีอะไรมาแบบนี้น่ะก็คล้ายทรงไทยแต่ทรงไทยจะมีความสวยงามมากกว่านี้นะครับอ่อนช้อยแล้วก็นะมันจะมีการตกแต่งอะไรที่แบบดูดีนะครับอ่อนช้อยมากกว่านี้นะแต่มันแต่โดยรวมแล้วภาพลักษณ์โดยรวมอันนี้ก็นี่ก็คืออะไรบ่อน้ำเนาะบ่อน้ำประจำบ้านนะครับผมประจำหมู่บ้านเนาะต้องมีบ่อน้ำไว้เนาะคือคนสมัยแต่สมัยโบราณนะเขาจะใช้เป็นบ่อน้ำนะครับผมใช้ร่วมกันเนาะขุดบ่อร่วมกันแล้วก็ใช้ร่วมกันนะครับผมใช้กินใช้อาบใช้อุปโภคบริโภคนะครับนี่ครับที่ก็อีกทีมีคนอาศัยอยู่จริงครับหลังนี้หลังนี้อย่าออกแนวแบบวัดๆหน่อยนะครับแต่ก็สวยนะครับผมตกแต่งได้สวยงามนะครับแน่ใจว่าบ้านหรือเปล่าเขาคงจะเป็นบ้านแล้วเนาะเนี่ยสวยๆครับสวยงามครับนะครับพามาดูแบบบ้านจำลองบ้านแบบบ้านโบราณของลาวนะครับผมนี่มี3ล้อด้วยทุกคนนี่สามล้อถีบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หาดูได้ยากนะครับผมซึ่งตอนผมยังเด็กผมยังเคยขี่นะครับผม คุณแม่หาขี่แต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีแล้วครับผมเนาะในชีวิตประจำวันอะนะหรือที่ไหนมีถ้ามีก็หาดูได้ยากครับผมหาดูหาชมหาขี่ได้ยากเนาะเพราะมันไม่ค่อยมีแล้วมันเป็นของโบราณไปแล้วเนาะเป็นของตกยุคไปแล้วแต่ยังมีมนต์เสน่ห์อยู่นะครับผมก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูนี่ครับความสวยงามของแบบบ้านโบราณลาวนะครับนี่ครับ3ล้อถีบนะครับผมตอนเด็กๆผมเคยได้นั่งนะคุณแม่พานั่งไปตลาดผมยังจำได้มีนะที่ไทยที่ลาวมีหมดแหละมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับยุคนี้มันก็ไม่มีเนาะก็จะมีสกายแล็บสกายลงสกายแล็บจัมโบ้จัมโบ้อะไรเข้ามาแทนที่เนาะครับผมไปตามยุคยุคตามสมัยครับให้เดี๋ยวนี้ผมจะถ่ายให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแม่ลูกใครเนี่ยเด็กๆน่ารักจังนะครับนี่ก็อีกแบบนึงครับผมแบบบ้านโบราณนะครับถ้าใครต้องการจะเข้ามาดูได้นะครับที่ลานพระธาตุหลวงนะครับผมก็ค่าเข้าชมแต่ผมเข้าเข้ามาเลยนะไม่เห็นใครมาเก็บอะไรกับผมเนาะแต่ตรงหน้าประตูทางเข้าอาชมครับทุกคนเชิญชมเอาได้นะครับเขาจะเขียนบอกอยู่ว่าผู้ใหญ่เท่านี้เท่านี้นะครับค่าบัตรเข้ามาชม
รือผมมาตอนที่เขาไม่ได้เก็บนะก็ไม่รู้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละครับเก็บภาพเรือนโบราณแบบโบราณมาให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ